กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ยังจะตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็ขอเชิญแฟนรายการทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านแต่เรานัดกันนะครับในวันอาทิตย์ที่9เมษายนเวลาประมาณ 13:00 นสถานที่ก็ที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะครับก็ทางรายการจะมอบเสื้อสวยๆให้เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจยังไม่เคยบริจาคและอยากจะเข้าร่วมก็ยินดีนะครับไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างไรโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่0851293697และ0831997972ช่วงนี้นะครับช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยก็ใกล้ที่จะถึงเทศกาลการเดินทางอยู่แล้วในเรื่องการสำรองโลหิตเป็นเรื่องที่จำเป็นมากฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะทั้งคนที่เคยบริจาคประจำอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยบริจาคมารวมตัวกันครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้เห็นได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตและส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับสำหรับตัวเราเองก็ถือว่าดีนะในแง่ของสุขภาพการที่เราบริจาคเลือดร่างกายก็จะมีการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นการทดแทนนะครับมีการหมุนเวียนและถ้าเกิดตัวคุณเองนั้นมีปัญหาสุขภาพทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าตัวเรานั้นมีความผิดปกติอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจเช็คสุขภาพแบบคร่าวๆเลยด้วยซ้ำไปการเตรียมความพร้อมสำหรับหน้าใหม่แล้วกันนะฮะคนผู้ขาประจำนี้ไม่ห่วงอยู่แล้วคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าที่ผ่านมาไม่ได้เตรียมตัวให้ดีเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเรานัดกันช่วงบ่ายนะครับแน่นอนครับอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันรับประทานมาให้ครบทานให้อิ่มเลยนะครับแต่หลีกเลี่ยงของมันของทอดนะข้าวมันไก่พวกนี้ขาหมูพวกนี้ไม่เอาเพราะจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยก็ขอความกรุณาครับงด24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็งดนะครับก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อทำให้โลหิตของเราเนี่ยมีการฟอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยบางคนมาบริจาคแล้วแบบเป็นลมหน้ามืดเพราะอะไรก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอฉะนั้นก่อนวันบริจาคนั้นหลับพักผ่อนอย่างน้อยนะครับวันละ 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนปกติและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยก็คือพูดง่ายๆพยายามนะครับอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะว่าถ้าป่วยก็ต้องทานยาถูกไหมครับกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบพวกนี้นะครับขอความกรุณางดก่อนวันบริจาคประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าเป็นพวกยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้3วันและใครที่เคยผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็อย่างน้อย 6-1 ปีนะจากวันที่ทำการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็ต้องดูกรอบระยะเวลานั้นด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดใครที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่มาบริจาคเลือดเนี่ยถ้าทางคุณหมอพยาบาลนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ขอให้แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงอย่าปกปิดนะถ้าเราป่วยก็ต้องบอกว่าป่วยเพราะโลหิตของเรานั้นจะต้องนำไปช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าตัวเรามีปัญหาสุขภาพแล้วยังเอาเลือดที่มีปัญหาเนี่ยไปให้เขาด้วยเนี่ยแทนที่จะดีอาจจะทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ลงนะอันนี้คือการเตรียมความพร้อมโดยสังเขปนะก็ยังไม่ได้จำกัดจำนวนนะอย่างที่ผมเรียนอ่ะมารวมตัวกันเยอะๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยนะครับ0851293697และ0831997972ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงนะในช่วงเบรกที่3กันต่อว่ากันที่ SMS อย่างต่อเนื่องครับคุณกันอยากขายข้าวแกงพอจะทำได้ไหมก่อนจะดูดวงผมจะถามว่าทำอร่อยไหมทำเลดีหรือเปล่าคนพลุกพล่านไหมต้นทุนค่าเช่าสูงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพิจารณาในแง่ของดวงเนี่ยดาวศุกร์เป็นมนตรีนะดาวศุกร์เป็นมนตรีเกาะอยู่กับพระรหัสที่เป็นมูละในแง่ของทักษะไม่เสียแต่สถานที่พยายะอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลัก
ถนนเส้นรองทำเลดีๆนะครับในตลาดในตรอกซอกซอยที่มีคนพลุกพล่านขายในโรงอาหารในโรงเรียนถนนเส้นรองพวกนี้อันเนี้ยใช้ได้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาฉะนั้นมี2 ส่วนในแง่ของโลเคชั่นกับคุณทำอร่อยหรือไม่ครับและปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็สวยนะอ้าวเชียร์เชียร์นะครับต่อเลยฮะตอนนี้การเงินมีปัญหาอยู่ทำบุญเรื่องแสงสว่างคุณโชคชัย2เดือน3 38 2เดือน3 38 3ถึง4ทุ่มมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีหรือไม่ทั้งอุตสาหะทั้งกาลีกลับมาก็เหนื่อยอีกไม่ได้ยุให้เลิกนะแต่เอาเป็นว่าผมใช้คำว่าให้เผื่อใจหน่อยละกันให้เผื่อใจหน่อยละกันนะครับอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆหรือแม้กระทั่งอาจจะขาดเลยก็ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งอายุ22เต็มเท่านั้นนะครับงานเงินจะมีเข้ามาตอนไหนครับความจริงเมื่อเข้าย่าง23เนี่ยรักไม่ดีแต่เรื่องงานจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วถ้าคุณขวนขวายมันมีเกณฑ์งานใหม่คุณมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นช่วงนี้พยายามใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันในช่วงปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับคุณพรสุภา12กันยา06เงินงานครอบครัวสุขภาพปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีงานให้เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับถึงมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองแต่ไอ้เรื่องนี้ต้องระวังรอยต่อระหว่างย่าง54กับย่าง55เนี่ยด้านดีคือมีโอกาสทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแต่ในทางกลับกันก็จะมีภาระตามขึ้นมาด้วยส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีจรนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง54ดูแลสุขภาพคนรักด้วยกรณีถ้ามีคนรักคู่ครองอยู่สุขภาพของคุณในพื้นชะตาระบบสืบพันธุ์นะครับอันที่1กลุ่มที่2ก็พวกกระดูกไขข้อลำไส้นะครับการทำงานของพวกระบบประสาทและดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับอนาคตจะเป็นอย่างไรคุณสรันนะฮะ30เดือน12ปี19ครับเวลา10โมงวันพฤหัสความจริงในช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องของมหาทักษะเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะสุขเสวยอังคารแทรกก็เป็นคู่มิตรกันฉะนั้นช่วงนี้อยากจะริเริ่มอะไรจะขยับเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้กล้าตัดสินใจและเกณฑ์เรื่องงานปีนี้กาลีพูดอยู่เสมอแหละแปลว่าเหนื่อยแปลว่ามีปัญหาแปลว่ามีอุปสรรคก็ได้หรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นงานปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก็มีโอกาสที่จะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงปีจรนี้ให้คุณซื้อพวกผักนะผักสดนี่แหละไปถวายตามโรงทานตามโรงเจนะจะเป็นศาลเจ้าจีนหรือว่าตามเหมือนถึงว่าวัดของไทยนี่แหละนะครับก็สำคัญที่สุดคือในเรื่องของอาชีพนะอนาคตจะเป็นอย่างไรของคุณในดาวพุธในดวงสวยสุดเซลส์มาร์เก็ตติ้งนะครับพวก HR PR ประชาสัมพันธ์ Buyer นะ Procurement พวกจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้เด่นลักษณะพวกงานขายตรงการซื้อมาขายไปอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาครับคุณสุรัมภาอยากเรียนพยาบาลจะได้เป็นหรือเปล่าคะ16เดือน12 42เกือบ42ทำงานกันแล้วล่ะครับเนี่ยตอนนี้ย่าง17ขออภัย17เต็มย่าง18นะครับหนูบอกเวลามาหรือเปล่าลูก6โมง6นาทีจะตอบว่าเป็นดีไหมจันมูละราชาโชคอยู่เรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าดีครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพวกงานบริการเช่นพยาบาลเนี่ยใช่แอร์โฮสเตสเนี่ยใช่รีเซพชันอันนี้ใช่และอีกกลุ่มหนึ่งฮะจันก็เรียนพวกชิปปิ้งก็ได้ import export ก็ได้หรือแม้กระทั่งจันยังหมายถึงเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกครูอนุบาลครูประถมวัยแต่ถ้าเกิดทาร์เก็ตของหนูเป็นลักษณะวิชาชีพพยาบาลก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเพราะถ้าได้เรียนเหนื่อยหน่อยแต่ถือว่าถูกโฉลกคุณจะได้รับผลจากคนอุปถัมภ์
แต่ความรักหัวใจไม่ค่อยดีถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้อย่าคิดมากระวังเรื่องของคำพูดและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าโสดมีเข้ามาก็ไม่ดีถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองมีระยะห่างกันบ้างคือปี2ปีเนี่ยกาลีมาสัมพันธ์1เดือนคู่ตลอดฉะนั้นดูแลสุขภาพหัวใจตัวเองให้ดีนะคะบริจาคทุนการศึกษานะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบครับได้บ้านไหมเมื่อไหร่18ตุลาปี04ครับเช้าตี4วันพุธยังไม่สว่างนะจ๊ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับ7856ถ้าปีนี้ไม่ทันความจริงปีจรเนี่ยพันธุเป็นอายุนะครับลองหาไฟแนนซ์ดีๆคือหมายถึงว่าติดต่อสถาบันการเงินหลายๆแห่งดูถ้าหมายถึงว่าจะครอบครองในปีนี้นะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือลักษณะที่ว่าโครงการที่เขามีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองอันเนี้ยจะปล่อยกู้ง่ายหน่อยนะครับก็ลองดูนะในเรื่องของเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมถามว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะมีอีกครั้งเมื่อไหร่สักครู่ครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นในช่วง60ต้นๆเลยอ่ะนะลองดูถ้าปีนี้พอไหวหรือแม้กระทั่งดูบ้านที่อาจจะมีต้นทุนที่ถูกลงพวกบ้านมือสองพวกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลขทะเบียนรถ6665สวยอยู่แล้ว65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับแต่ดาวศุกร์2ดวงถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักมากเกินไปแต่จากวัยวุฒินะช่วงนี้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาส่วนเบอร์โทรเนี่ยศุกร์จันทร์เป็นคู่เสน่ห์พุธพฤหัสเป็นก็เรียกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมมาเป็นคู่แห่งการวางแผนฉะนั้นผ่านนะทั้งเลขรถและเบอร์โทรศัพท์คุณพลภา27เดือน514ไม่ได้บอกวันเนาะแต่ถ้าเกิดถามขออภัยไม่ได้บอกเวลาแต่ถ้าถามเกี่ยวกับข้องกับรถอย่างเดียวสุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลง44เนี่ยพุธเป็นดาวดีก็จริงแต่ว่า44บางครั้งอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นตกม้าตายเชื่อใจคนง่ายอันนี้เฝ้าระวังอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อพี่โกนะคะเกิดวันที่21กันยา2515ค่ะกี่โมงคะเช้าวันพฤหัสเวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 น.ค่ะตีห้านี่เลยตีห้าครึ่งหรือยังฮะพอทราบไหมหรือไม่รู้ไม่เห็นพี่สาวบอกว่าประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้คืออะไรเมื่อกี้ข้อมูลที่ให้ไว้บอกว่าตีห้าครึ่งถึงหกโมงหรือตีห้าถึงหกโมงเอาให้แน่ครับค่ะตีห้าถึงตีห้าครึ่งประมาณนั้นมันใกล้สว่างแล้วถึงหกโมงครึ่งประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวลองดูบนสมมติฐานนี้ก่อนนะแต่ว่าคุณพี่สาวบอกว่าสว่างแล้วใช่ไหมจังหวะเวลาที่เกิดค่ะก็เป็นแบบว่าลองเสือหลัวอะไรประมาณนี้โอเคถ้างั้นโดยสมมติฐานแล้วก็น่าที่จะเป็นคนวันพระรหัสบดีเดี๋ยวลองสอบดวงกันคร่าวๆเนาะเพราะข้อมูลวันดีเกิดวันเดือนปีเกิดไม่ค่อยชัดเจนนะครับดวงนี้เนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องการเงินเกือบตลอดชีวิตใช่ไหมครับก็ไม่เหมือนนะและดวงนี้ปุตตะเป็นกาลีทุกข์ใจเรื่องบุตรก็ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดบุตรก็ได้เป็นไหมครับใช่ค่ะไม่ได้ใกล้ชิดก็ไม่ได้อยู่กับลูกโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นคนแบบสบายๆชิลๆนะแต่คุณดื้อเงียบทำอะไรบางทีต้องบอกว่าตามใจตัวเองพอสมควรนะแต่คนอื่นๆจะไม่รู้ถูกไหมฮะโอเคดื้ออยู่ค่ะแต่ว่าผลไม่ดื้อไม่แน่ใจตัวเองไม่คือคุณไม่ได้แข็งไงคุณไม่แข็งไงถูกไหมคุณไม่ใช่แข็งนะแล้วก็บางทีก็รู้จักวิธีการเอาตัวรอดเฉลียวฉลาดแต่ผมว่าด้วย2เหตุปัจจัยเรื่องบุตรเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพเหมือนกันดวงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาพวกความเครียดนะค
ิดมากวิตกกังวลปัญหาพวกทางเดินหายใจไขข้อแล้วก็พวกการขับถ่ายเป็นบ้างไหมฮะก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นดาวคอมากกว่าก็คือดาวเสาร์ฉะนั้นเวลาที่เกิดที่พี่คุณบอกก็ไม่ผิดไม่ผิดนะอันนี้เรามาว่ากันนะครับก็คุณก็ถือว่าเป็นคนวันพระราชบดีแล้วล่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับก็คือว่าบอกว่าให้เราเช่าที่ไร่อะนะคะแต่ว่าเอกสารหายเพราะว่าซื้อหุ้นกับพี่ชายทีนี้เขาเก็บเอกสารไว้แล้วก็หายไปเลยไม่ได้ไปทำเองค่ะไม่ทราบว่ามันจะเขาบอกเขาจะเอาไปได้ไหมคนที่ทำอยู่ค่ะฟังให้ดีนะเป็นที่ดินใช่ไหมค่ะเป็นที่ดินเป็นที่ติดคล้ายๆกับว่าต้องทำกินต้องไปอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยถึงจะได้เอกสารแสดงสิทธิ์ว่าเป็นของเราถูกไหมแต่ว่าเอกสารหายคืออย่างนี้ครับดวงไม่ค่อยโกหกกับพุทธกาลีบางทีผมทายระวังโทรศัพท์หายนะหรือบางทีผมทายว่าระวังเอกสารสำคัญหายนะปีนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นง่ายๆเลยฮะถามว่าหายไหมก็มีโอกาสที่จะไม่หาไม่เจอฉะนั้นก็ต้องไปติดต่อทางหน่วยงานราชการให้เขาออกเอกสารใหม่แล้วเขาออกให้ไหมฮะแล้วติดต่อบอกว่าก็ทำกินไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้อะไรอ้าวแล้วทีนี้เขาจะสำรวจแล้วคนที่ทำอยู่นะเพราะอยู่ไกลทำงานอยู่ที่บางนาค่ะแต่เขาอยู่จังหวัดแพร่จ้ะแล้วทีนี้เขาจะสำรวจในปี6เหมือนที่จะถึงนะเราไม่มีบ้านอยู่ที่นั่นก็ยากครับก็เลยว่าคนที่ทำนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นแต่ว่าให้เขาอยู่ไม่คืออย่างผมถามนิดนึงของเดิมมีเอกสารแสดงสิทธิ์เป็นของเราถูกไหมใช่ไหมติดต่อเขามาใช่ว่ายังไม่ได้โอนเป็นของเราอ้าวกรรมมาที่โอ้ยแล้วคนที่ซื้อก็คือพ่อพี่ชายแล้วก็แบบว่าหุ้นกันอะไรเงี้ยแล้วเอกเขาก็ทำเอกสารหายโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องเรียนตรงอันนี้ว่ากันตามดวงด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ฟังเหตุผลที่คุณพูดเนี่ยก็คือถ้ายังไม่ได้โอนเนี่ยโหมันน่าหวาดเสียวอะจริงๆแล้วก็ในดวงเนี่ยอย่างปีนี้บอกว่ามีเกณฑ์เอกสารหายแล้วก็ปีหน้าเนี่ยรอยต่อปีสองปีนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีปัญหาในเรื่องของปี6มันก็จะสำรวจอะค่ะใช่ก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสขึ้นก็มีโอกาสจะเสียเปรียบผมใช้คำนี้มีโอกาสเสียเปรียบนะมาพูดจริงๆอะนึกออกไหมว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเขารู้ว่ายังไม่โอนอะเขารู้หรือเปล่าล่ะก็มันเป็นที่ติดเก็บสงวนนะมันเขาบอกว่าทำไม่ได้เดี๋ยวคล้ายๆกับว่าหัดไปทำกินตรงนั้นก็ใช้สิทธิ์ทำกินเอาอย่างนี้คล้ายๆกับอะไรนะเมื่อก่อนมันเป็นใบนอ22แต่ว่ายังทีนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่ก็ให้เป็นสิทธิ์ที่ทำกินนะคะเอาอย่างนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะเผื่อใจหน่อยแล้วกันมันอาจจะเสียเปรียบนะหรือแม้กระทั่งเสียโอกาสแต่ว่าผมก็คงจะให้ทำบุญเสริมนะให้ทำบุญเสริมในแง่ของอย่างช่วงนี้ของคุณเนี่ยเต็มๆสุขเข้าเสาแทรกก็จะมีปัญหาในชีวิตเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเอกสารสูญหายก็ว่ากันไปเบื้องต้นเนี่ยให้คุณบูชาพระประจำวันศุกร์นะไปเช่าพระปางรำพึงฟังอยู่นะเช่าพระปางรำพึงนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์วันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาเรื่องที่1นะวาโทโนอะมะมะวาอันที่2หลักการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาและหลังวันเกิดปีหน้าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ขอให้ทำจะมากน้อยก็ตามกำลังศรัทธานะครับและช่วงนี้อยากให้ลองวิ่งเต้นหน่อยกับหน่วยงานที่เราไปติดต่อไปทวนซ้ำอีกสักรอบก็ดีนะดูว่าเราพอจะมีช่องทางหรือโอกาสอะไรหรือไม่ถ้าเราย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็ต่ออะไรกับคนถามนั้นจะได้ไหมคะคือในแง่เทคนิคเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณจะเข้าไปเช่าในที่แห่งนั้นใช่ไหมคือในดวงปีนี้มันมีโอกาสไม่ดวงเนี่ยดวงปีนี้มันมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่แล้วดีฉะนั้นถ้าสมมติว่าทำเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดเนี่ยไปเช่าไปครอบครองคือในแง่เทคนิคทางกฎหมายผมไม่ทราบผมต้องเรียนอย่างนั้นแต่ว่าในดวงเนี่ยมัน
มันมีการตอบคำตอบโจทย์ที่ว่า1มีการย้ายที่อยู่2มีเกณฑ์ได้มาซึ่งพันธุแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ฉะนั้นก็ลองทำดูถ้าในแง่ของกฎหมายมันพอที่จะปรับได้ก็ลองปรึกษาผู้รู้ผมก็มีหน้าที่วิเคราะห์ตามดวงกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นและการทำบุญเสริมที่บอกให้แนะนำสำคัญนะอย่าละเลยสุขเข้าเสาแทรกในของจริงนะครับค่ะขอถามเกี่ยวกับลูกชายหน่อยได้ไหมครับพอดีเขาจะสมัครเป็นทหารยังไม่อยากให้เขาเป็นแต่เขาก็คงห้ามไม่ได้ค่ะดีไหมเขาเกิดวันศุกร์ที่7กันยายนเวลาตีหนึ่งพศ2539นะคะเวลาตีหนึ่ง45ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับเป็นวันเสาร์ค่ะตอนนี้น้องย่าง21โอ้ยวงกลมตกดาวเสาร์เลยแหละเป็นทหารได้หรือว่าไม่ดีค่ะไม่อยากให้เขาปีนแต่เขาจะสมัครเคยค่ะดวงนี้บอกน้องเขาถ้าเชียร์ในเครื่องแบบนะบอกเขาว่าผมเชียร์รับราชการตำรวจผมไม่ได้บอกว่าทหารไม่ดีนะแต่ว่าในดวงของน้องเขาเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นเสานะรับราชการตำรวจดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าอยู่นานแค่เป็นระยะตามที่เขาปีสองปีนั่นแหละก็ปีนี้อย่างที่ผมบอกวงกลมตกไงก็มีโอกาสเป็นนะเอาก็ขอให้วางแผนให้ดีในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางลองติดต่อแล้วก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการเข้าไปเช่าเนี่ยลองปรึกษานักกฎหมายดูก็ได้อันนี้ผมเองก็ไม่ทราบนะลองดูนะครับก็ขอให้สมหวังละกันนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้ะช่วยกันคนละครึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเบรกที่3หมดแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าหัวเบรกพอจะมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มแล้วก็เลิกงามยามดีวันมงคลผมจะนำช่วงเดือนเมษามาฝากคุณผู้ชมด้วยพักกันสักครู่ครับ